อย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาหมดแรงเอาเด้อจะไหวไหมล่ะเราอ่ะถึงแล้วเกือบไม่รอดลุงแหวงจูดเล็กก็แค่นี้แหละครับความสุขของลุงแหวงครับได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ มาถึงตรงปากทางขึ้นภูอานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการหลงนิดหน่อยเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปทางโน้นช่วงนั้นฝนกำลังตกพอดีไม่ทันได้มองทางมองทางอ่ะมองแต่ไม่ทันได้มองป้ายเพราะว่าทางมันชันฝนมันตกมันลื่นก็เลยไม่ทันได้มองทางแยกฝนมันก็ตกครับก็เลยไปทางนู้นเลยไปอีกประมาณเกือบ2กิโลอ้าวสิริบอกว่าไม่ใช่แล้วสิริบอกให้ย้อนกลับมาก็เลยกลับมาก็มาเจอตรงนี้แล้วครับทางขึ้นภูอานม้าระยะทางอีกประมาณ200เมตรก็ดูจากสภาพเส้นทางแล้วก็น่าจะโหดเอาเรื่องครับน่าจะชันเอาเรื่องครับไปครับท่านผู้ชมไปครับทุกคนลุยกันต่อลุยเอากุญแจออกมาแล้วมันคอยจะลืมอยู่เรื่อยโอ้ทางค่อนข้างเป็นตะไคร่ครับอีกแล้วอ่ะทางตะไคร่เนี่ยมันโคตรเสียวเลยอ่ะอย่าเด้ออย่าเด้ออย่ามาหมดแรงเอาเด้อจะไปแรงก็ไม่ได้ดูดิฟังโอ้โหทางค่อนข้างลื่นครับจะไหวไหมเราอ่ะแล้วเราต้องลงกันเนี่ยเราต้องก้าวขาลงเฮ้ยล้อมันลอยยังวะเฮ้ยนี่โอ้โคตรชันเลยวะโอ้เกือบไม่รอดเบาๆๆๆๆเบา
ชิดสูดอ่ะท่านผู้ชมเกือบเป็นหลอดชิดสูดขนาดเอาของหอกตั้งเยอะแล้วนะเฮ้ยโอ้ยเกือบเป็นหลอดครับท่านผู้ชมน้อยเลี้ยวบ่ได้โอ้ถึงละถึงแล้วเลือกไปรอดลุงไว้สูตรเล็กวู้นู่นครับทางเดินขึ้นไปภูอานม้าตัวอานม้าอยู่ตรงไหนไม่รู้โอ้โหกดดันเลยแหละเรื่องกำลังกายมาด้วยครับท่านผู้ชมหอบงานนี้หอบต้องรีบกางเต็นท์ก่อนครับเดี๋ยวฝนมันจะมาอีกฝนมาอีกแย่เลยดูหมอกหมอกขึ้นมาอีกแล้วโอ้ตอนนี้ลูกแหวนยืนเหลือหมอกแล้วเนี่ยคนครับตอนนี้ลุงแหวงเป็นกลายเป็นผู้ประสบภัยไปซะแล้วครับตั้งแต่ขึ้นมาถึงภูอานม้าอำเภอเชียงคำแห่งนี้นะครับก็พอขึ้นมาถึงได้ไม่ถึง5 นาทีฝนก็ตกลงมาก็รีบกางเต็นท์นะครับ
กลางเต็นท์กลางทับอะไรก็ตกตลอดก็กลางเต็นท์กลางอะไรเสร็จแล้วก็ยุดสักพักไม่เกิน10นาทีก็ตกลงมาอีกตกลงมาอีกอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับก็คืนนี้คงจะต้องนอนหนาวนอนหนาวเกียวดายอยู่บนภูจุดชมวิวภูอานม้าแล้วก็บริเวณที่ลุงแหวงอยู่เนี่ยมันเป็นจุดจอดรถนะไอ้จุดที่จะต้องชมวิวจริงๆก็คือต้องขึ้นไปข้างบนด้านหลังลุงแหวงนี่ต้องขึ้นไปพรุ่งนี้เช้าก็ได้ต้องมาลุ้นกันนะลุ้นกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีหมอกหรือจะมีฝนถ้าโชคดีฟ้าเปิดก็อาจจะได้เห็นหมอกครับทุกคน อันนี้ก็ลุ้นว่าคืนนี้ฝนจะไม่ตกมาอีกเมื่อกี้มันเพิ่งหยุดไปเดี๋ยวนี้ครับผมแค่เดียวเองไอ้ละเหมือนอยู่ในตรงไหนสักแห่งหนึ่งแบบประมาณภาคใต้ละมั้งแบบนึกจะตกก็ตกนึกจะหยุดก็หยุดเดี๋ยวก็หมอกขึ้นมาเต็มอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2ทุ่ม40นาทีแล้วครับก็ลุงแหวงก็เข้ามาในเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยอากาศข้างนอกหนาวเย็นมากครับก็กินข้าวล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บข้าวของแล้วก็เข้ามาในเต็นท์ครับก็ว่าคืนนี้ลุงแหวงซักแห้งเพราะว่าข้างบนนี้ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเลยครับห้องน้ำไม่มีตอนเช้าต้องหาเข้าป่าถ้าปวดนะไม่ปวดก็แล้วไปตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วก็ข้างนอกหนาวเย็นข้างในก็พอได้อยู่สบายสบายข้างในเต็นท์นะพอเข้ามาในเต็นท์แล้วมันก็อุ่นแล้วล่ะเนาะอ๋อตอนนี้ต่อจากนี้ไปลุงแหวงก็จะพักผ่อนสวัสดีตอนเช้าครับทุกๆคนเจอกับลุงแหวงสูตรเหล็กพาเลาะพาแอลแอลก่อนอายุ60ไม่ได้แอลฟังตายนะครับเช้านี้อากาศสดใสท้องฟ้ายังไม่เปิดเมื่อคืนนี้ลุงแหวงนอนกลางเต็นท์อยู่ตรงนี้คนเดียวครับทั้งลานนี้ไม่มีใครมาขึ้นมานอนเป็นเพื่อนเลยอากาศหนาวเลยแหละขั้นหนาวเลยแหละเมื่อคืนนี้ยังต้องซักถึงขั้นซักแห้งเลยครับไม่มีน้ำอาบที่มันต้องซักแห้งเพราะว่ามันไม่มีน้ำอาบครับเดี๋ยวอีกสักพักลุงแหวงจะขึ้นไปข้างบนนู่นนะครับไอ้ภูอานม้าไม่รู้มองตรงนี้ไม่เห็นครับไม่รู้ลูกโน้นหรือทางนี้ครับแต่เขาบอก309มันทางขึ้นมันทางนี้309หรือ3,900ไม่แน่ใจครับเพราะว่าอาจจะหอบอ่ะตอนนี้ไม่มีทะเลหมอกมีแต่ไกลๆนู้นตรงนู้นนี่ตรงนู้นนี่ไม่แน่ใจภูลังกาหรือเปล่าแต่แถวที่ลุงแหวงอยู่นี่ตรงนี้หุบตรงนี้ไม่มีเลยครับท่านผู้ชมโอ้จุดชมวิวอีก309จุดชมวิว360องศาอีก309ระวังลื่นก็309หรือ3,900ก็ไม่แน่ใจนะคือง่ายๆหอบละครับเขาทำบันไดไว้ให้ครับแต่ก็ต้องนั่น
นั่นนั่นยังไม่ทันถึงไหนเลยจะหงายหลังแล้วถึงแล้วครับทุกคนภูอานม้าความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,658 เมตรอยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินจังหวัดน่านนะครับแต่บริเวณนี้อยู่ในเขตอำเภอเชียงคำครับผมแต่ขึ้นมาถึงแล้วโชคใบนี้ครับทุกคนขึ้นมาถึงแล้วหมอกลอยมาตึมฟ้าไม่เปิดกดเห็นวิว360องศาครับจุดนั้นครับที่เขาเรียกว่าอ่านม้าแล้วก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่เรายืนดูวิวได้360องศาจุดนี้เองเหรออานม้าอานม้าครับท่านผู้ชมมาถึงแล้วจุดชมวิว360องศาภูอานม้าโชคไม่ดีเลยครับขึ้นมาฟ้าปิดอดเห็นวิว360องศาเลยครับตอนเช้าตอนที่ตื่นออกมาโอ้สารดีใจครับเพราะว่าตอนอยู่ข้างล่างตอนที่อยู่ตรงลานกลางเต็นท์ฟ้าเปิดสดใสเลยพอขึ้นมาก็เจอสภาพนี้ครับท่านผู้ชมผิดหวังอย่างแรงฟ้าฝั่งตะวันออกบนยอดภูอานม้าเริ่มเปิดแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหมันเปิดแล้วมองไปข้างล่างเขียวครับสูงสูงครับสูงโอ้โหไปแล้วครับหมอกเริ่มไหลไปทางโน้นแล้วหมอกเริ่มไหลไปทางโน้นแล้วครับโอ้โหภูเขาทะเลเอ่ยทะเลภูเขาสลับซับซ้อนครับฝั่งนี้อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกินจังหวัดน่าน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 ครับลุงแหวงต้องค่อยๆหมุนครับต้องค่อยๆหมุนเจอแล้วฟ้าเปิดแล้วแต่ก็แค่นี้แหละครับความสุขของลุงแหวงครับได้ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอากาศที่บริสุทธิ์ความสุขของลุงแหวงในวัย56ปีครับดูสิครับฟ้าเริ่มเปิดอีกแล้วครับก็ได้มาเจออากาศบริสุทธิ์มาเจออากาศที่ดีๆก็สูดลมหายใจเข้าปอดให้ลึกๆครับเพื่อจะได้เอาไปสู้งานต่อในเมืองในวันถัดไปครับดูสิครับท่านผู้ชมฝั่งนี้ไม่ยอมเปิดเลยครับ
ฝั่งซ้ายนี่ไม่ยอมเปิดเลยนะเออฝั่งตะวันตกนี่นะเลยได้เห็นฝั่งเดียวครับไม่เป็นเดียวไม่เป็นเดียวอ่ะไม่เป็นไรครับเห็นฝั่งเดียวก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้เห็นครับโอ้โหสวยงามมากครับท่านผู้ชมนะแป๊บเดียวเองนะครับมันมาอีกแล้วแป๊บเดียวมันก็มาอีกแล้วครับหมอกมาบังทัศนียภาพในการชมวิวของลุงแหวงอีกแล้วครับส่วนอันนี้กำลังเป็นจีจิตลิศจีจิตลิศกำลังจะขึ้นเป็นสาวกำลังจะบานใกล้จะบานจีจิตลิศเอ๊ะสายกลางเรียกอะไรวะตูมเออกำลังตูมดอกไม้ป่าชนิดหนึ่งไม่รู้จักว่ามันชื่อว่าดอกอะไรก็ใช้คำว่าชนิดหนึ่งนะครับทุกคนนี่เจอดอกไม้ป่าระหว่างทางเดินขึ้นไปยอดภูอานมาครับโน่นครับคนมีลุงไหวกลางเต็นท์ยังโดดเดียวเดียวดายอยู่ข้างล่างนู้นครับแล้วนู่นครับเส้นทางที่ลุงแหวงมาเมื่อวานไต่ลัดเลาะไปตามสันเขาไปเรื่อยๆครับไม่ใช่สันเขาที่ไหลเขาโน่นครับโน่นครับโน่นครับเห็นไหมล่ะครับทุกคนครับสำหรับคลิปเที่ยวชมภูอานม้าชมวิว360องศาบนภูอานม้าแห่งนี้นะครับลุงแหวงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วก็จะเพลิดเพลินหูเพลินตาไปกับลุงแหวงนะครับเพราะว่าลุงแหวงก็บรรยายอะไรไม่ค่อยเป็นเนาะได้แต่ให้ดูภาพไปครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบถ้าชอบยังไงก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดติดตามช่องลุงแหวงตูนเหล็กทะเลาะพายด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ